กระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีสั่งทุกจังหวัดเร่งขับเคลื่อนดำเนินงานปี2560ตามนโยบายสร้างความปรองดองของรัฐบาลภายใต้หลักการ3ร่วม3สร้างค่ะนายชยพลทิติศักดิ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จัดทำโครงการต่างๆปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมาตลอดปี2559และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปี2560จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี2560โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่ไปกับการตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 9,148 คนทั่วประเทศดำเนินการในพื้นที่76จังหวัดนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายภายใต้หลัก3ร่วม3สร้างคือร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสามัคคีรวมกันคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลังและร่วมกันทำเพื่อสร้างสังคมปรองดองเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะ